ายก็ดูสิเนี่ยนายเป็นคนทำใช่ไหมก็เราบอกแล้วไงว่าเราไม่ได้ทำอ่ะเราแค่เหนื่อยแล้วเราก็มานั่งพักอ่ะฉันบอกว่าให้นายยอมรับมานายยอมรับมาเดี๋ยวนี้เราเปล่าเราไม่ได้ทำเราบอกเธอแล้วไงส้มตำมาไปเข้าห้องน้ำก่อนเฮ้ยของใครอ่ะเฮ้ยมันของใครเนี่ยไม่มีของใครระบายแล้วนะนี่นะสวยนี่แหละเขาเรียกว่าศิลปะไปดีกว่าเบื่อแล้วเฮ้ยของใครเนี่ยเฮ้ยนายทำอะไรที่ลายใบสีเราอ่ะเปล่านะเราแค่จับดูเฉยๆอ่ะเฮ้ยนายคิดจับแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะเราไม่ได้ทำจริงๆนะเฮ้ยนายนี่ใส่ไม่ดีเลยเนี่ยนี่มันของเรานะเนี่ยมันเป็นอะไรหรอเจอรี่เนี่ยนายก็ดูสิเนี่ยนายเป็นคนทำใช่ไหมเจอรี่เราเปล่าเราไม่ได้ทำนะเราเหนื่อยอ่ะเราก็เลยแค่มานั่งพักเฉยๆอ่ะเราไม่เชื่อนายหรอกเนี่ยถ้านายไม่เป็นคนทำแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนายโกหกจะมึงยาวอย่างนี้เลยก็เราบอกแล้วไงว่าเราไม่ได้ทำอ่ะเราแค่เหนื่อยแล้วเราก็มานั่งพักอ่ะนายนั่นแหละเป็นคนทำนายยังไม่ยอมรับอีกหรอฉันบอกว่าให้นายยอมรับมานายยอมรับมาเดี๋ยวนี้เราเปล่าเราไม่ได้ทำเราบอกเธอแล้วไงนายนั่นแหละเป็นคนทำนายยังไงเกลียวเย็นเกลี่มีอะไรกันมาระบายสีของหนูอะค่ะเนี่ยเฮ้ยเกลี่เมื่อเช้าไม่ยังเห็นเกลี่ระบายสวยอยู่เลยใช่ไหมเนี่ยหนูระบายอันนี้อะพี่เต้เนี่ยใครมาทำอย่างนี้เนี่ยฮะก็วายุเลยอะคะมาแน่ใจหรอว่าเขาแน่ใจสิคะก็หนูออกมาจากห้องน้ำอะแล้วหนูก็เห็นมันจับอยู่เนี่ยแต่ผมไม่ได้ทำนะคะผมแค่มานั่งพักเฉยๆนายนั่นแหละยอมรับมาซะดีๆว่านายเป็นคนทำใจเย็นๆเฮ้ยจะทำอะไรกันเนี่ยตั้งแต่นี้ถึงนู่นเนี่ยเดี๋ยวดูสิวายุมันระบายของหนูอ่ะไหนเนี่ยเสียงดังเดือดโลหะเลยเนี่ยวายุทำนี่ทำไมเนี่ยเนี่ยหนูใส่ระบายสีสวยๆแล้วเขาก็มาทำเนี่ยเกลี่แน่ใจหรอว่ายุเป็นคนทำอ่ะก็หนูมาจากห้องน้ำแล้วมันเห็นถือแบบนี้ค่ะแล้วก็นั่งลงอ่ะพี่ใหม่ไหนๆพี่เขาดูหน่อยเนี่ยค่ะอ๋อพี่เองไม้อีกแล้วไอ้ไม้อีกแล้วพี่ก็นึกว่ามันวางไว้พี่ก็เลยไปหยิบมาไปไอ้ไม้ทำไมทำผิดแล้วไปซื้อมาให้น้องใหม่เลยเดี๋ยวซื้อให้ใหม่ซื้อไหนร้านปลาต่อยซื้อมันซื้อได้อยู่แล้วแต่มูลค่าทางใจของน้องเขาว่าเออน้องเขาเสียใจเออจะทำไงเจ็บจี๊ดซื้อให้สิบอันอันนี้มาบุลเลตขอโทษนะเราไม่รู้อ่ะเราให้อภัยก็ได้อ่ะไม่ได้ค่าต่อสิพี่ไม้นี่ใส่ไม่ดีอ่ะชอบระแวงของคนอื่นเห็นไหมหนูเข้าใจผิดหมดแล้วพี่ไม้นี่ใส่ไม่ดีไม้แล้วอ่ะโอ้นึกว่าพระเจ้าประทานพรมาให้ไงเนี่ยพ่อเมียเป็นคนดีนะฟ้าก็ร้อง